าสุดท้ายแล้วค่ะที่ไดอารี่ของกิ่งจะบันทึกเรื่องราวความสนุกความอร่อยที่อำเภอวังน้ำเขียวค่ะจังหวัดนครราชสีมาซึ่งต้องบอกว่าที่นี่นะคะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเลยค่ะที่รอให้กิ่งได้ไปค้นหาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะคะจะต้องเป็นวันสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยกิ่งก็ขอตัดสินใจเลยแล้วกันค่ะที่จะไปบันทึกเรื่องราวที่เวลาเวียนรีสอร์ทค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาได้สร้างอาณาจักรที่แสนโรแมนติกเอาไว้ด้วยค่ะเช้าแบบนี้นะคะกิ่งต้องขอแวะไปที่คอฟฟี่ช็อปค่ะในอาณาจักรแห่งเวลาเวียนรีสอร์ทที่นี่นะคะเขามีคอฟฟี่ช็อปเล็กๆแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอบอวลมากๆอบอวลไปด้วยความอบอุ่นค่ะเพราะที่นี่มีพนักงานที่ใจดีมากๆค่ะแล้วก็บรรยากาศที่แสนโรแมนติกยิ่งกิ่งชื่นชอบสถานที่นี้มากเท่าไหร่นะคะมันยิ่งทำให้กิ่งเนี่ยอยากจะรู้จักว่าใครกันนะที่เป็นคนสร้างอาณาจักรนี้ขึ้นมาค่ะที่ร้านเนี่ยนะคะข้างบนหลังคาเนี่ยมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่บนหลังคาด้วยค่ะเห็นแล้วสะดุดตามากก็เลยอยากจะรู้ที่มาที่ไปของร้านนี้นะคะตอนนี้อยู่กับพี่วีแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วีค่ะทำไม Coffee Time ถึงมีตัวอะไรอยู่บนหลังคาก็ไม่รู้จุดเด่นเลยค่ะถ้าจุดเด่นของแถวนี้เลยนะคะของวังน้ำเขียวต้องขึ้นชื่อเลยก็คืออย่างแรกเห็ดอย่างที่สองนี่เลยค่ะเจ้ากระทิงเพราะว่าที่นี่จะเป็นจุดเด่นเลยก็คือเป็นกระทิงในส่วนของเรื่องสัตว์ค่ะที่มาที่ไปของเวลาเวียนคือเวลาเวียน2คำเนี้ยมาผสมกันนะคะชื่อของภาษาอังกฤษอย่างคำว่าเวลาก็จะมาจากคำว่าเวรันดานะคะที่แปลว่าระเบียงถ้าคำว่าเวียนเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเอเวียนที่แปลว่าในส่วนของรัชศัพท์ของนกมารวมกันเป็นภาษาไทยก็ระเบียงแห่งความอิสระเลยพอเข้ามาในนี้ปุ๊บทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องราวของเวลาทั้งนั้นใช่ทั้งห้องพักหรือห้องรวมถึงห้องพักรวมถึงร้านอาหารแล้วก็ในส่วนของCoffee Time Coffee Time ใช่ที่คุณเก่งนั่งอยู่ใช่เลยทุกอย่างจะใช้ชื่อเป็นเวลาทั้งหมดเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะแล้วที่นี่เปิดมานานหรือยังคะ3ปีค่ะและที่นี่ล่ะคะ Coffee Time ตอนเช้าๆอากาศดีๆแบบนี้ก็ต้องมานั่งจิบกาแฟมีเมนูอะไรเด็ดๆบ้างไหมคะนี่เลยตรงหน้าคุณเก่งเลยค่ะโกโก้โอเรโอปั่นเคี้ยวไปยังมีโกโก้ใช่ค่ะเป็นแบบมีช็อกโกแลตมีโกโก้อยู่นี้แบบเทียมมากเข้มข้นมากค่ะแล้วก็ต้องนี่เลยค่ะทานคู่กับตัวนี้เลยค่ะคอนเฟกนะคะคาราเมลคอนเฟกเป็นแฮนด์เมดของทางรีสอร์ทเราที่ทำขึ้นเองด้วยคืออันนี้ก็เป็นคอนเฟกที่เขากินกับไข่นมใช่ค่ะเอามาทำเป็นขนมแบบนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าบางทีอย่างมื้อเช้าเราแกะออกมาเหรอคะใช่ค่ะแกะไปเลยใช่ป่ะจุดเด่นอะไรบ้างคะที่อยากจะแบบพรีเซนต์เลยว่าทำไมที่นี่นะต้องอย่างนี้เลยต้องเอาง่ายๆเลยถ้าเลี้ยวเข้ามาเห็นเลยจุดแรกกังหันนะคะเพราะว่าจุดเด่นของเราที่นี่แถวนี้จะไม่มีแน่นอนค่ะกังหันตัวนี้ช่วยในส่วนของเรื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้จริงๆอ๋อที่เราใช้ใช่ใช่ใช่ค่ะอาจจะไม่เยอะแต่ก็ช่วยเพราะว่ารีสอร์ทของเราเป็นรีสอร์ทที่แบบว่าเน้นรักในส่วนของเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเยี่ยมไปเลยค่ะแล้วมีจุดชมวิวด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าขึ้นชื่อที่นี่เลยเนาะแน่นอนเลยเขาเรียกว่าอะไรอะคะจุดชมวิว Time Late Moment ค่ะเกี่ยวกับเวลาอีกแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเวลาแล้วคิดว่าถ้าเกิดใครที่มาที่นี่นะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่แบบดีๆเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำเนาะเพราะว่าอย่างมันเกี่ยวกับเวลาแล้วก็มันมีกิมมิกน่ารักน่ารักอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วอย่างที่พี่วีบอกว่าที่นี่เนี่ยเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรืออะไรต่างๆแบบเนี้ยมีโครงการที่จะทำอะไรแม่นตอนนี้มีแล้วมีแล้วนะคะคุณกิ่งผักสลัดออร์แกนิกซึ่งปลูกเองแล้วก็สามารถที่นำไปใช้ช่วงเช้าอย่างผักสลัดแล้วให้กับลูกค้ารับประทานด้วยคือเราทำเพื่อที่จะใช้บริการลูกค้าใช่ค่ะใช้โดยในเฉพาะใช่ค่ะใช้โดยตรงเลยคือแบบไม่แน่นอนค่ะไม่ต้องสั่งจากข้างนอกปลูกเองทำเองแน่นอนถ้าอย่างนั้นพี่วิเชิญชวนเลยดีกว่าเผื่อนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวที่นี่ค่ะได้ค่ะก็ยังไงแล้วนะคะบีก็ขอฝากในส่วนของเวลาเวียรีสอร์ทไว้ด้วยนะคะจะมีในส่วนของร้านอาหารร้านกาแฟไว้บริการรวมถึงกิจกรรมดีๆที่เรามีทุกเดือนค่ะถ้าดูในส่วนของรายการแล้วโทรเข้ามาค่ะมีส่วนลดในส่วนของร้านกาแฟก้าวที่2แน่นอนค่ะเอาไป 15% ให้ก่อนแล้วกันนะคะได้ค่ะเยี่ยมเลยค่ะพี่มีขอบคุณนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะน่ารักสุดหลังจากที่กิ่งได้พูดคุยเกี่ยวกับเวลาเวียนรีสอร์ทค่ะทำให้กิ่งไม่พลาดแน่นอนที่จะไปเดินสำรวจสถานที่แล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้สักหน่อยค่ะมันน่าจะสดมากขนาดที่ว่าเราจะกินได้เลยเราจะแอบกิน
อยากนอนในนี้ As long as stars are above you Longer if I canAs long as the seasons meet to follow their plan.พื้นที่ที่นี่กว้างขวางมากๆค่ะคงต้องใช้เวลาเดินเล่นกันสักพักใหญ่ๆเลยล่ะระหว่างที่กิ่งกำลังเดินชมนกชมไม้นะคะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วง Studio Kitchen by CP ไปดูซิว่าวันนี้เชฟคนเก่งของเราเขามีเมนูอะไรมาฝากค่ะ